กลับมารับชมข่าวอีกช่วงหนึ่งครับแพทย์ออกมาเตือนประชาชนการรับประทานอาหารเจให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจควรเลิกรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นายแพทย์สุรชัยโชคคันชิตชัยผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธาน,นีกล่าวว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลถือศีลกินเจอาหารส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยคาร์บโบไฮเดรตและผักจึงอยากจะขอฝากเตือนผู้ถือศีลกินเจทุกท่านให้เลือกรับประทานอาหารที่เกิดประโยชน์ ควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่ในส่วนของข้าวให้เลือกข้าวที่ไม่ขัดสีเช่นข,ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือส่วนผักให้เน้นเป็นผักใบมากกว่าผักหัวต้องล้างให้สะอาดก่อนนําไปปรุงอาหารขณะที่ประเภทโปรตีนทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ให้รับประทานถั่วแทนก็จะได้โปรตีนมาทดแทนเนื้อสัตว์ได้สิ่งสําคัญคือต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัดหวานจัดและมันจัดให้เลือกอาหารที่ทํามาจากการนึ่งหรือต้มจะดีกว่า อาหารมาจากการผัดและทอดเพราะว่ารับประทานจะสิ่งทั้งหวานจัดและเค็มจัดรับประทานอาหารดังกล่าวก็จะเสี่ยงในเรื่องของโรคเรื้อรังคือเบาหวานและความดันสําหรับน้าแนะนําให้ดื่มน้ําเปล่าหรือน้ําขิงเพื่อลดอาการเลี่ยนมันหลังจากรับประทานอาหารเจสิ่งสําคัญต้องระวังเรื่องความหวานและความมันส่วนผู้ป่วยที่ต้องแพ้หลีกเลี่ยงว่าแพ้อาหารประเภทไหนเช่นถั่วต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าการรับประทานอาหารที่แพ้เสี่ยงต่อการเป็นผื่น บางรายมีอาการแพ้รุนแรงก็จะมีปัญหาทางระบบหายใจทำให้หายใจติดขัดและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้จะถ่ายไหมครับ